จับปลากันนะคะจะมาทำเมนูปลาอบดินเผาเฮ้ยไปดูแล้วไปดูแล้วจับเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจบจบมาจิก้าคืออะไรมาวันนี้คนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันดูหอนแรงวะเพราะว่าเราเพิ่งไปจับปูกันมาคลิปเมื่อกี้กับคลิปตอนนี้ห่างกันไม่ถึง1ชั่วโมงก็วันนี้นะคะมื้อเย็นของเราจะไปทำอะไรคะจับปลาเดี๋ยวเราจะไปจับปลากันนะคะจะมาทำเมนูปลาอบดินเผากันซึ่งแบบจะไปซื้อปลาจากตลาดมันก็อีซี่อ่ะเนาะมันไม่ได้ฟิลลิ่งวันนี้เราก็เลยนู่นเห็นไหมเห็นแล้วนึงคืออะไรไหมโอ้โหเราจะส่งคนนี้นะคะลงไปจับนะโดยที่เราจะให้กำลังใจอยู่ด้านบนกับนักกล้อง2คนสู้ไม่สู้สู้ตายสู้วิธีใช้ยังไงครับง่ายมากจริงๆเอาง่ายมากจับได้แล้ว1ตัวจับได้แล้ว1ตัววิธีหานะคะก็คือว่าสมมุติว่านี่คือปลาวิ่งไปคนละก็ได้โคบไว้แล้วเราก็เอามือล้วงนะคะจับขึ้นมาง่ายมากง่ายมากง่ายมากนี่คือภาพสาธิตแต่ภาพความเป็นจริงนั้นไปดูเลยครับยองอ่ะปลานี่เปล่าอะไรนี่อะไรเออนี่แหละเด็กปลาครัวมาปลาใหญ่จับปลาได้ loser อยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวให้พี่โมโชว์ที่นี่โชว์เลยโชว์เลยเดี๋ยวให้จับก่อนถ้าจับไม่ได้เดี๋ยวจับให้ต้องเอามือล้วงเข้าไปในตมด้วยไปแล้วเหรอยังมันครอบไว้ไม่มันจะมุดตมอ่ะครับผมไปแล้วยังนั่นไงนั่นเลยได้แล้วระวังหลุดนะโอ้โหเต็มเลยเต็มพอดีเลยโอ้ยระวังครับผมครับปิดด้วยไปเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะได้เร็วมากไปกลับเอาอีกอ่ะเอาผูกไว้ถังนี้นะแพ็คนิ่มมันจะได้ยังไม่ตายไม่วิธีการอ่ะต้องสักปั๊บอย่างเงี้ยนะสักแล้วก็มือโคนไปเรื่อยนะครับแล้วก็สักไปอย่างเงี้ยเนี่ยต้องสักไปมันไม่ใช่แต่เห็นตัวปลานะบางทีไม่เห็นตัวปลานะต้องสักแล้วโคนไปครับผมโคนรูปโคนไปเรื่อยนั่นแหละสักไปอีกเมื่อกี้มันเจอไหมเฮ้ยเจอแล้วอะไรปลาตีนขยับไปอีกครับผมต้องขยับสักไปเรื่อยตรงนั้นขยับไปตรงนั้นหน่อยนี่ให้พี่โมจับหน่อยตัวใหญ่เอามาใส่เลยเอายัดเข้าไปด้วยตอนนี้เรามีปลานะคะอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่เราจะต้องใช้ในการทำปลาอบดินวันนี้ก็คือดินนี่เลยเราใช้ดินจากตรงนั้นเลยนะคะเนี่ยครับผมเป็นดินเหนียวใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นดินพิเศษครับผมครับมันจะออกเหลืองๆหุ่ยก็คือเราจะพันรอบตัวปลาใช่ไหมเยอะๆเลยนี่เราวางอุ้ยปลายังไม่ตายล้อเล่นพี่เต้นบอกว่าช็อกนี่นะคะเราวางน้องปลาไว้อย่างนี้เราก็โรยเกลือวิถีอีสานสุดๆแล้วก็พันน้องนี่นะนี่เราก็เอาใบมะกรูดวางไว้ให้หอมๆพอแล้วแล้วเราก็ค่อยๆปั้นโอ้ยทำไมเขาถึงต้องทำเป็นอบดินกันคะมันอร่อยกว่าเหรอใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มันไม่ค่อยไหม้อ่ะครับคือเผายังไงมันก็ไม่ไหม้อ่ะเนื้อมันก็จะแบบชุ่มอยู่ข้างใน
นี่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือว่าพยายามรูดดินที่มันเป็นส่วนเกินออกปลามันจะได้ไม่นี่มากนะแบบไม่ใช้เวลาเผานานมากเนี่ยครับผมครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับผมสุดยอดค่ะตัวนี้ใช้ได้แน่นอนจะเป็นปลาที่อร่อยที่สุดในชีวิตก็ได้นะเขาตั้งชื่อเมนูว่าปลาตัวนี้ได้แร่ธาตุกลับไปเต็มๆนี่คือชื่อเมนูอ่ะค่อยๆนะเอาอยู่ฝั่งนู้นก็ได้หนึ่งสองแล้วก็สูงใช่ไหมคะใช่เป็นไงเคยเห็นมูทำอะไรแบบนี้ไหมตอนนี้มือก็คิดซะว่าเนี่ยเป็นดินน้ำมันขอไปล้างมือก่อนได้ไหมได้อีกหนึ่งชั่วโมงกลับมาเจอกันค่ะเหมือนเรากินมันเผาอ่ะอุ้ยหอมมากเนี่ยครับผมครับเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้เลยครับผมวางใส่ที่เลยทุกคนตรงไหนก็ได้เราจะแกะดินออกก่อนแล้วเราก็จะวางลงไปตรงนี้แบบสะอาดสะอาดเลยเนาะใช้ใบตองแทนจานโอเคอ่ะมาเลยแล้วก็กินได้เลยนะเราทำน้ำจิ้มมาเรียบร้อยแล้วครับพี่เต้นเขาทำน้ำจิ้มให้เราดูสไตล์อีสานแล้วก็ดูมีกะปิข้าวเหนียวด้วยวิถีโบราณนะคะเขาบอกว่าเนี่ยจะทำให้ปลาเนี่ยยังฉ่ำที่สุดเดี๋ยวเรามาดูเนื้อปลากันว่าน้องจะฉ่ำขนาดไหนหิวเปล่าโอ้โหหน้าตาไหมอย่างเดียวชนด้วยนะคะอุ้ยมีไข่ด้วยตัวเนี้ยไข่ปลาไข่ปลาโอ้ยนี่นี่นี่ทุกคนดูเนื้อมันฉ่ำมากทุกคนสดสดก่อนเลยสดสดก่อนเลยแล้วตัวนี้แรนเดอร์เขาก็ปลาเผาอ่ะแต่มันจะฉ่ำกว่าฉ่ำเห็นไหมราดพริกก่อนราดพริกก่อนมันเดิมกว่าจะได้กินแต่ละมื้ออ่ะเพื่อนเพื่อนน้ำจิ้มมาช่วยชีวิตอีกแล้วเด็ดเป็นไงครับน้องโมปลาอร่อยค่ะน้ำจิ้มก็เด็ดมากอร่อยชิมชิมชิมนี่ไข่ปลาไข่ปลานี่ไข่ถ้าเราชอบมันนี่ก็ได้เลยน้ำจิ้มนะคะอืมอร่อยมากเปิดร้านปลาเผาได้เลยค่ะซุ้มสตาร์เห็ดตักให้น้องมาตักให้น้องหน่อยดิสดมากต้องทั้งเสียงน้ำจิ้มจิ้มเสียงซุ่มอร่อยมากจากน้ำจิ้มมันก็รสชาติคล้ายปลาเผาเกลือเพื่อนก็คือปลาเผานั่นแหละแต่ว่าเราจับขึ้นมาเองโชคดีที่เราได้เป็นปลาช่อนใช่ปลาช่อนคือแบบสุดนี้สุดยอดโอ้โหสองไปยั่วยั่วไปเลยอร่อยจริงค่ะต้องกระดิบแล้วถ้าเผ็ดจริงก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยอร่อยมาก The best แล้วมันไม่ขาวเลยนะมากขาวเลยมากขาวเพราะเราใส่ตะไคร้เยอะมากใส่ทั้งสวนอ่ะใส่ไข่เข้าไปเลยจบแล้วค่ะคลิปนี้ทุกคนอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้านะคะปลาก็คือเหลืออยู่แค่นั้นนะคะอิ่มไหมอิ่มครับอิ่มไหมอิ่มอิ่มหรือเผ็ดเผ็ดต้องลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนรอติดตามคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รอดูคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งใครอยากลองกินปลาอบแบบนี้นะคะก็ลองทำได้นะคะอาจจะไปซื้อปลาที่ตลาดมาแล้วก็ซื้อดินเหนียวมาพอกๆพอกๆแล้วก็ลงเตาถ่านนะคะทุกคนใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงให้ปลาสุกเอ้ยนี่กล้องใหญ่อะถือไม่ค่อยได้อะ ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยค่ะน้องปลาต้องใส่รุ่งเร็วสวยๆค่ะสวยๆ